ที่เห็นอายุต้นขนาดต่างกันเพราะว่าเป็นดินทรายไม่มีอินทรีย์วัตถุเห็นว่าเคยก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยโตด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับเนื่องจากดินมันไม่สมบูรณ์ใช่ครับดินไม่ค่อยเอื้อแล้วเราปรับยังไงที่เนี้ยตะกอนก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ใส่ทีครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบเลยแต่ว่าเป็นปุ๋ยขี้ไก่หมักที่ไม่มีคุณภาพใช่ครับตามรัศมีวงรอบอย่างที่เห็นนี่เลยใช่ไหมใช่ครับครอบของแต่ละต้นแต่ละต้นไปแต่ตอนนั้นปุ๋ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ใบต้นมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ฮะตอบสนองใช่ใช่ฮะก็ต่อมาก็มีใช้อันนี้นะครับ 2M ถุงสีน้ำเงินเนี่ยตะกอนต้นแค่นี้ครับตอนที่ใช่ใช่อย่างนี้เลยเนี่ยผมก็ใส่อย่างเงี้ยแหละเต็มเลยจัดหนักเลย5โลตายก็ตายโรยรอบเลยใช่ไหมใช่ครับโรยรอบเลยใส่ไปได้อยู่เดือนหนึ่งสองครั้งครับผลก็เป็นยังไงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็เนี่ยครับปื๊ดมาอย่างนี้เลยเนี่ยครับคือทั้งหมดนี้อายุเท่ากันเท่ากันหมดเลยครับแต่ต้นที่โตนี่เป็นพัฒนาการที่มันแตกต่างที่เห็นใช่ใช่ครับใช่ไหมคะอย่างที่นี่เห็นว่าใช้พันธุ์เพราะเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยเนื้อเยื่อครับจากสองแหล่งแลบที่ใช่ครับ UAE กับ DPD ครับมันต่างกันเยอะไหมไอการตอบสนองต่อพื้นที่ระหว่างสองแหล่งเนี้ยพันธุ์เนื้อเยื่อเหมือนกันเห็นส่วนมากเขาบอกว่า UAE จะดีกว่าแต่แท้ที่นี่ปลูกผมว่า DPD จะดีกว่า DPD ดีกว่าใช่ครับตรงต้นเนี้ยอย่างตรงเนินเนี้ยตรงเนินที่เห็นนะฮะเนี่ยปลูกพร้อมกันหมดเลยอ่ะอ้าวเหรอแต่จะเป็นคนละแล็บเนี่ยตั้งแต่เนินไปนู่นเลยครับน่าจะเป็นคนละแล็บกันอันนู้นจะเป็น DPD ทั้งหมดอายุเท่ากันแต่คนละแล็บใช่ครับตรงเนินต้นเล็กนะต้นที่เห็นคนละรุ่นเนี่ยจะปลูกพร้อมโซนในทั้งหมดเลยแต่พูดถึงคุณภาพดินมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากแต่UAE อันนี้ก็ดินเหมือนข้างบนครับนี่อย่างนี้นี่ก็ว่าอย่างนั้นที่เป็นยกเนินขึ้นมานะครับค่ะแต่ตรงนี้จะไปช้าหน่อยเพราะว่าทรายเลยข้างล่างเป็นทรายปัญหาเยอะหน่อยแต่ก็เหมือนว่าเริ่มแก้ได้แล้วนะอันนี้กันนามิไหมไม่ใช่อันนี้บาฮีครับส่วนใหญ่ที่นี่เป็นบาฮีปะบาฮีทั้งหมดครับเพราะว่ากระแสเรื่องบาฮีค่อนข้างคนตอนหลังมาพอเรารู้แล้วว่าใช้เนื้อเยื่อมันโอเคแล้วบาฮีมันก็เป็นรสชาติที่คนไทยเราเริ่มคุ้นแล้วนะครับก็เลยจะมาหนักทางนี้หน่อยตัวนู้นจะเป็นกานามิตัวผู้กานามินี่สีอะไรเป็นดอกเกสรตัวผู้ครับปลูกเอาแต่เกสรอ๋อเอามาผสมกับบาฮีได้เลยใช่ครับผสมกับจันเลยเขาเอาละอองไม่มีครับไม่มีครับแต่มาผสมกันบางส่วนเขายังใช้เกสรปาล์มประดับเลยฮะอ๋อเหรอปาล์มประดับก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาเนาะก็ถึงเวลาก็ผลผลิตก็เป็นบาฮีทุกคนคุ้นเคยอยู่ดีมันทำให้ดกกว่ากันหรืออะไรกว่ากันไหมหมายถึงว่าพ่อพันธุ์ที่เป็นคนละพันธุ์แต่เอามาผสมเกสรนี้นะคะทีนี้ถามเป็นความรู้ที่เห็นมาเท่าที่ดูมาในแปลงเราที่ดูมาไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าการมีเกสรเขาเยอะแค่นั้นเองก็คือจันเกสรเขาจะใหญ่กว่าอย่างที่เนี้ยสักกี่ต้นเนี่ยที่เป็นต้นตัวเมียแล้วต้นตัวผู้ต้นตัวเมีย500ต้นต้นตัวผู้25ต้นครับพอใช่ไหมพอครับหนึ่งฤดูกาลต่อปีเหลืออีกต่างหากปะเกสรไม่เหลือครับไม่เหลือใช้ปีต่อปีต้องปีต่อปีครับอย่างอันเนี้ยมันจริงๆมันยังไม่ครบอายุที่ให้ผลผลิตใช่ไหมใช่ครับต้นเล็กแต่เราก็คือเหมือนปล่อยไว้บ้างใช่เอาไว้ให้เลี้ยงลำต้นจะโตกว่าพวกที่ติดลูกอะลำต้นจะโตกว่าอ๋อเหรอคะก็เป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันในการที่จะดูแลครับอันนี้เดิมก็ไซส์เนี่ยนะครับเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ดูดิครับพออันนี้ติดลูกดูเนี่ยเนี่ยสามต้นเนี่ยเท่ากันหมดเลยต้นติดลูกดันใหญ่กว่าเพื่อนสังเกตดูต้นที่ติดลูกแล้วครับจะใหญ่พุ่งเลยครับแล้วลูกพูดถึงลูกนี่ก็เอาไว้เก็บผลผลิตไหมหรือว่าถึงระยะไม่ครับผมตัดทิ้งครับเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้ต้นโตใช่ครับเพราะเรายังไม่ถึงเวลาที่จะเอาจริงจังกับผลผลิตเนาะใช่ครับทีนี้แก้เรื่องดินมาถูกทางแล้วมั้ง
น่าจะถูกทางแล้วถูกถูกแล้วครับการให้ปุ๋ยนะคะที่นี่สเต็ปของการให้ปุ๋ยอินทผลัมเป็นไม้ผลที่กินปุ๋ยเหมือนไม้ผลบ้านเราทั่วไปมั้ยที่นี่อันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ผมจะให้ทุก20วันยี่สิบวันพักไป1ช่วงแล้วก็ให้20วันพักอยู่เงี้ยครับเพื่อให้รากเขาพักบ้างสเต็ปเป็นไงสเต็ปปุ๋ยช่วงบำรุงต้นเป็นสูตรยังไงแล้วก็ช่วงอ๋อบำรุงต้นก็20-10แล้วตอนนี้ก็เริ่มมาปรับใช้ของ 2M 2M ยังมีทดลองอยู่13 13 10อะไรนะครับพี่แมน13 10 8ป่ะครับ13 17 13 17 13 17ใช่ครับตอนนี้ปรับอยู่แล้วพอนั่นเปลี่ยนเป็นตัวช่วงไหนก็พอเริ่มเอาจะเอาลูกบำรุงให้ออกดอกช่วงตุลาก็จะใช้13 4 21ใช่ฮะแล้วก็ช่วงธันวาผมจะเปิดตาดอกเลยเปิดตาดอกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น8 24 24ก็มีแค่นั้นครับแล้วปรับวงรอบมาเรื่องขยายผลอีกทีนึงผมปล่อยไม่ใช่สปริงเกอร์ปล่อยเลยครับใช่ครับให้นานไหมคะต่อครั้งช่วงแรงๆถ้าต้นเล็กอย่างนี้ผมจะให้อยู่มาสักครึ่งชั่วโมง30นาทีต่อวันแล้วก็มีให้รากพักบ้าง2วันแล้วก็ให้ต่อไปนะครับที่นี่อยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำใช่ครับน้ำพอเพียงตลอดอันนี้คาดว่าแปลงนี้คาดว่าจะเริ่มมาผลผลิตจริงจังนานแค่ไหนปีหน้าปีหน้าน่าจะได้ครับพรุ่งนี้คาดคะเนไม่ได้เพราะว่าถ้าไปไวมากอ๋อเวลามันพุ่งนี่คือมันเร็วใช่ครับแต่ชุดนั้นถึงโตงานปีหน้าน่าจะเกือบขึ้นออกหมดแล้วครับเอาใช่ไหมปีนี้ชุดนั้นเอาเป็นไหลเนี่ยไหลเนินนะครับแล้วสโลปเนี่ยอันนั้นเอาครับพี่ก็ว่ามันก็น่าจะอันนี้ไม่ครับอันนี้ผมตัดทีอันนี้เขาเรียกลูกกระเทยเนี่ยยังไงไม่โตครับเกสรไม่ดีแต่นะผมก็เอาไว้ให้ต้นแม่เลี้ยงดูเหมือนจะใช้ได้แต่สวยไม่เอาต้นฝั่งนี้อายุเท่าไหร่2ปีครับเท่ากันหมดเลยเนี่ยเท่ากันกับพวกตรงเนินทั้งหมดเลยเหลื่อมล้ำมากในการเจริญเติบโตไม่เท่ากันเลยอ่ะต้นสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ต้นแฉะก็ต้องแก้ไปต่อข้างล่างนี้ขุดลงไปไม่โคจกลงไปสักบุ้งกี่หนึ่งอ่ะจะเป็นทรายแบบที่เขาไอ้นี่เลยทรายแม่น้ำเลยแต่พูดถึงเป็นทรายก็น่าจะดีไปอย่างไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังรากใช่ใช่ครับแต่ถ้าช่วงแล้งมากๆก็ต้องคอยดูแลเรื่องน้ำให้มันใช่ครับต้องให้น้ำทุกวันในทีทรายอาจจะดีกว่าดินเหนียวก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเน่าแต่รากเน่าอะไรตัวนี้จะไม่มีแต่ข้างบนนู้นจะมีข้างบนที่เป็นบนสุดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับข้างบนแสดงว่าเป็นลักษณะดินเหนียวด้วยหรอเป็นดินมันปูครับก็เรียกอะไรดินเหนียวปนทรายป่ะดินมันปูจะไม่การเก็บน้ำอะไรต่างๆมันก็จะเหมือนจะดีแต่มันก็จะมีปัญหาถ้าแบบใช่ครับเรื่องของอินทผลัมเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยมันขาดไม่ได้เนาะมันเหมือนต้องจัดการให้ใช่ใช่ครับต้องพื้นที่สักประมาณเท่าไหร่แล้วทั้งหมดกี่ต้นนะคะอันนี้30ไร่ครับที่เราเห็นนี่คือ30ไร่อ่ะใช่ครับว้าวปลูกเป็น30ไร่เลยนะเนี่ยลงทุนแล้วพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อด้วยโดยเฉพาะค่าต้นพันธุ์ก็ไม่น้อยแล้วเราปีที่ผ่านมาเราออกตลาดบ้างยังคะผลผลิตหรือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เห็นปีที่แล้วแค่ทดลองก็แจกหมดอ๋อเหรอเป็นผลผลิตปีแรกใช่ไหมใช่ครับปีแรกแจกก่อนฟีดแบ็กเป็นไงบ้างผลตอบรับรสชาติเรื่องสีสันเรื่องขนาดรสชาติได้ครับหวานแซ่บคอเลยเพราะปีที่แล้วมีการใส่ฉีดปุ๋ยหวานไปด้วยแต่ปีนี้ไม่ฉีดปีนี้ไม่โดบแบบนั้นใช่เขาหวานเกินดูแลในทุกสเต็ปที่มันครบในเรื่องของค่าอาหารเป็นหลักปีแรกกลัวไม่หวานกลัวไม่หวานก็เลยใช่ครับไม่รู้ว่าอินทผลัมจะหวานขนาดไหนแบบที่ดีที่สุดขนาดไหนงั้นต้องรอดูปีนี้ว่าถ้า
้าไม่อัดเรื่องหวานแล้วให้หวานตามสเต็ปของปุ๋ยเนี่ยมันจะขนาดไหนได้วัดองศาบิดไหมปีที่แล้วที่ว่าไม่ได้วัดครับปีตัววัดบิดตอนนั้นอยู่ที่บางสายไม่ได้เอามาด้วยต่างกันเยอะมากแปลงนี้กับแปลงนั้นไอ้ที่ทำเป็นหลุมๆแบบนี้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีวัตถุประสงค์หรือมีอ๋อเอาไว้กักน้ำครับเพื่อกักอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าให้น้ำเยอะให้น้ำ200ลิตรขึ้นนะครับเหมือนขังน้ำไว้ให้มันค่อยๆซึมลงไปเองใช่ใช่ครับนี่แบบที่ทำเป็นรอบๆหรือคือการกักน้ำลูกบอมเรียกอะไรนะบอมบอมเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็น DPD แล้วครับอันนี้UAE จะสุดแค่ต้นนี้ UAE เนี่ยตั้งแต่ต้นเนี้ยไปยันนู่นเลย UAE ครับอันนี้ DPD DPD ของอังกฤษใช่ไหมใช่ครับว้าเนี่ยปลูกพร้อมกันนะครับหมดเลยไซส์ต่างกันเห็นไหมครับไม่ได้ชมแต่ไม่ได้เชียร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งแต่มันแตกต่างกันทางทะเลแล้วเห็นไหมครับทั้งที่สภาพดินก็โครงสร้างไม่แตกต่างกันอายุเท่ากันการดูแลก็เหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างครับอันนี้3ปีครับ3ปีไม่ถึง3ปีจะแบ่งเป็น3ช่วง uh-huh. อันนี้จะ2ปีกว่า2ปีกว่าอาจจะปลูกก่อนอันนี้อยู่มาสัก 3-4 เดือนเนี่ย uh-huh. อันนี้เด็ดได้เลยครับชอบใจลูกไหนเด็ดได้เลยครับอันนี้เข้าได้ไหมได้ครับได้ครับของสวนนี้จะลูกป้อมเพราะว่าเด็ดไม่ทันตอนนั้นก็คือจันเยอะเกินเกือบ20จันก็มาตัดทิ้งก็แต่งลูกครับตั้งแต่หัวนุ่นมาท้ายเนี่ยแต่งอันนี้เสร็จก็คืออันนี้จะสุกแล้วไม่ทันรุ่นไม่ทันครับมันเยอะจัดก็เลยต้องตัดทิ้งทิ้งหมดเลยครับได้ครับลองเด็ดเราได้เลยครับต้องเลือกลูกที่มันเหลืองๆเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยจะมีเสียงเรื่อยๆอยู่ใช่ครับลองครับได้ครับพี่แมนเสียงดังดีมากหวานเนาะไม่ค่อยฝาดละหวานนำแต่ยังหวานไม่มากเท่าไหร่แต่บางคนก็ชอบหวานแค่นี้ความหวานของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้ามันสุกกว่านี้มันก็จะหวานขึ้นอีกเราก็ต้องเก็บที่มันสุกขึ้นกว่านี้อันนี้มันยังตัดไม่ได้ถูกไหมใช่ครับแต่ปีที่แล้วลูกเขียวๆอย่างเงี้ยก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับเพราะว่าฉีดทางใบด้วยทำหวานช่อหนึ่งนี่สักประมาณกี่โลได้น้องตั้นดูแบบอันนี้ประมาณสัก2โลกว่า3โลเนี่ยครับตีก็ว่า1ต้นก็ประมาณ1 2 3 4 5 6ประมาณ16ก็กะอยู่ว่าต้นหนึ่งใช่ประมาณสักนะ50 60ครับเพราะว่ามันจะค่อยๆพีคตามอายุต้นใช่ใช่ครับทลายใหญ่ขึ้นจำนวนอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นอันนี้มันปีแรกนั้นก็โอเคแท็กนี่2C2010หมายความว่าอ๋ออันนี้เป็นโซนครับเป็นโซนอันนี้เป็นโซนที่3โซนที่3แถวที่2ต้นที่10ครับโอ้เป๊ะมากแล้วส่วนนี้จะเริ่มตัดออกสู่ตลาดเมื่อไหร่เดือนหน้าครับเดือนหน้ามีทยอยตัดครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเดือนหน้าได้ตัดประมาณกลางเดือนไปแล้วหรือว่าไงกลางเดือนไปแล้วครับหลังจากนั้นก็จะทยอยตัดได้ละปกติเราส่งปีนี้เราแพลนว่าเราจะขายที่ไหนยังไงบ้างครับปีนี้ต้องดูเจ้านายก่อนครับแต่ถ้ามีแจกก็มีแน่ๆครับแจกข่าวดีสำหรับคนที่อยากชิมนี่ประมาณกี่ตันได้ปีนี้น่าจะอยู่ไม่ถึงตันครับผมตัดทิ้งหมดครับผมตัดทิ้งไปเยอะเนี่ยที่พี่แมนเห็นเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลยคือจริงๆมันยังไม่ได้อายุที่จะต้องเอาเต็มที่ไงใช่ครับแล้วก็งานไม่ทันด้วยครับตอนนั้นมาก็ไม่มีคนงานอย่างที่บอกว่าโควิดเนี่ยนะไม่มีคนงานมาแต่งลูกมันคนทำงานช่วยมันน้อยไปแล้วมันจัดการไม่ทันก็แต่งลูกเสร็จพอดีเลยอันนี้สุกเออพี่ก็ว่างั้นอ่ะไหนเรือจะตรงนั้น
แต่ต้นมันเสมอดีกันดีมากเลยนะมันไม่ค่อยแบบมีต้นใหญ่มันเท่ากันเลยแต่ว่าค่อนข้างดูแลได้ดีไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมแปลงเนี้ยไม่ค่อยมีครับก็แรกจะไม่มีจะมีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้มากกว่าเรายังไม่เข้าใจพืชใช่การจัดการยังไม่ถูกทางแต่มันก็นับว่าก็ไม่เสียหายเยอะก็ยังเอาทันอยู่ตอนนี้จะมีสองตัวนี้จะมีสองโซนต้นใหญ่สองโซนแต่ว่าปลูกอายุจะต่างกัน6ถึง7เดือนเนี่ยนะขนาดอายุต่างกันก็ยังดูแล้วมันก็ต้นใกล้เคียงกันอยู่นะคะตอนนั้นมาปลูกโซนชุดนี้ผมอัดเล็งอาระอัดเพื่อให้มันทันกันใช่ครับเดี๋ยวปีหน้าไอ้ตรงเนินตรงนั้นครับก็จะไล่เลี่ยกับตรงนี้แล้วเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยเสียดาย 3,000 กว่าจันทร์พี่แมทพี่แต่นี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นตันๆอยู่เพราะว่าเท่านี้อยู่เท่านี้กับต้นเนี่ยก็เป็นการตั้งผมว่าข้างหน้านั้นที่พี่แมนขับรถเข้ามาเห็นนั้นเดี๋ยวผมต้องตัดทิ้งอีกนะเราต้องตัดทิ้งอีกใช่ครับดูต้นหน่อยไหมครับต้นที่ดูแลพิเศษตัดทางนี้ครับที่ที่เด็ดอยู่ตรงไหนคือเขาเพิ่มต้นทุนเข้าไปแล้วไปดูผลผลิตครับเพิ่มต้นทุนต่อต้นเข้าไปต้นทุนในการใส่ปัจจัยการผลิตแล้วตอนนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นยังที่เกิดนะเข้าใจเยอะเลยครับโรคแมลงที่นี่เจออะไรบ้างมแมลงส่วนใหญ่จะเป็นด้วงแรดกับด้วงมะพร้าวอย่างเดียวด้วงงวงช้างครับมันเสียหายอีกขั้นไหนถึงกับต้องขุดต้นทิ้งครับนั่นเดี๋ยวผมต้องตัดทิ้งอีกครับตัดอีกใช่เนทีถอนึกว่าจะรอดไม่รอดในต้นนี้เดี๋ยวผมแกะต้นนี้ให้ดูนะอันนี้สบายอยากจะเอาตะไคร้ไว้ด้านในครับพี่แม่แต่ว่าถ้าแกขูดลูกผิวมันเสียอ๋อกลัวมีใช่ขัดสีชมผมก็เลยงงทุกคนอื่นเข้าไว้ข้างในนะมุ้งน่ะใช่ครับว้าวผิวนวลสวยเชียวปูเป้มาดูใกล้ๆถ่ายรูปคนละ500ครับภาพสวยอ่ะผิวงามผิวงามนี่ฮะค่ะของต้นเขาลูกไม่ค่อยหล่นอืมต้นต้นบัวล้ำเหลืองอันนี้คงขาดไปแล้วว้าวว้าวอันนี้น่าจะ20โลได้แค่นี้ถึงไหมแล้วอยากจะให้คุณพาสังเกตดูก้านนะครับก้านมันก้านตรงไหนก้านมันจะใหญ่ครับก้านนี้ก้านเล็กชิมได้ไหมต้นอันนี้ยังไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้มียาอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องมาฉีดล้างครับเดี๋ยวเนี่ยน้องรีบบอกว่ามียาไม่งั้นตายมีตายกลางแปลงนี้นี่อันนี้ที่น่ากลัวห้องฝนอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยลูกแตกใช่ครับลูกระเบิดลูกระเบิดเนี่ยครับเนี่ยลูกระเบิดเพราะว่าเจอน้ำจากฝนน้ำใช่เยอะเกินในเวลารวดเร็วลูกเลยระเบิดขนาดขึ้นน้ำไว้ก่อนแล้วนะปีที่แล้วเสียหายเยอะกว่านี้อีกปีที่แล้วไม่รู้แล้วถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดออกนะคะเด็ดออกครับถ้าไม่เด็ดออกเดี๋ยวติดเชื้อราเดี๋ยวในจันนี้จะไม่สวยแปลงของผู้ว่าที่นู่นน่ะโอ้โหจีทูนะสวยสวยสวยว้าวมาดูใกล้ๆมาดูผิวสวยใกล้ๆอันนี้เสียดายไว้ลูกเยอะไปหน่อยผมบอกตอนที่เด็ดลูกบอกคนงานบอกให้เอาไว้ถ้า10ลูก8ลูกพอเอาไว้ถ้า20กว่าลูกเสียดายใช่เขาเสียดายครับลูกก็เลยเล็กไปหน่อยแต่จริงๆมันต้องทำตามสเต็ปแล้วมันจะได้ลูกใหญ่จริงๆต้นนี้ผมจะทำจัมโบ้จะทำจัมโบ้ทั้งใช่ไหมไม่เป็นไรเอาปริมาณแทนไปก่อน คนงานเขาก็หวังดีสวยๆเน
นี่ยอันนี้จะดูแลต้นทุนกับคูณ2ครับตัวนี้จะแบบเหมือนประคบประหงมเป็นพิเศษใช่ครับเพื่อจะดูประสิทธิภาพว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับเนี่ยใครเห็นถ้าใครมาเห็นหุ่นตัวนั้นก็นึกว่าผมบ้านก็เป็นผมขับรถมานอนอยู่กับต้นไม้นะโอ้หลงไหลรถเก่งมานอนเข้าขั้นหลงไหลส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงกลางคืนเช้ามาเห็นอ้าวแตกต่างลูกตาไปแล้วต้นมันเสมอกันเลยอ่ะอันนี้ต้นเสมอไอ้ที่เห็นนั้นผมขุดออกศึกษาถ้าเป็นส่วนอื่นเท่าแก่เขาด่าเละไปแล้วแต่ทีนี้ไม่อยากทำอะไรทำไปเป็นแปลงทดลองของเราเต็มที่เลยเนี่ยต้นเลยครับอ๋อเหรอเนี่ยจันเยอะขนาดเนี้ยผมขุดแล้วผมพาเลยแล้วเป็นไงก็คือข้างในอ่ะมันดูดน้ำเข้าไปตอนนั้นมันมีอาการการจันเหลืองการจันเหลืองผมก็พาไปปุ๊บเป็นเยื่อข้างในมันคล้ายๆเยื่อมะพร้าวเคยเห็นไหมครับมันเยื่อมันหลวมเหมือนอาการแบบช้ำข้างในครับมันเลยมาส่งผลใช่ครับตอนนั้นมันผลกระทบมาจากน้ำเราให้น้ำเยอะไปจริงๆน้ำที่เราเหมือนเราได้สูตรสำเร็จของสวนเราแล้วก็คือเปิดตามเวลาที่บอกนั่นใช่ไหมใช่ครับปริมาณเท่านั้นจะพอดีใช่ครับต้องเดินดูทุกลุ่มต้องเดินดูตลอดครับแต่ถ้าอย่างช่วงไหนที่เป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยเราคอนโทรลน้ำยังไงถึงฝนดีปีนี้เราสกัดเรื่องน้ำที่มากไปเยอะไปอย่างในช่วงฝนอย่างเงี้ยลูกใหญ่ขนาดนี้มีการสลัดไหมนอกจากแตกแล้วสลัดไหมถ้ารากไม่เน่าไม่สลัดครับก็ผมก็จะใช้N2 กับ N4 แล้วก็แคลเซียมโบรอนฉีดอันนี้คือฉีดทางใบใช่ครับต้นแล้วพอเวลาเก็บผลผลิตเสร็จเราบำรุงโปรแกรมต้นสำหรับที่นี่ก็ใส่ถ้าเป็นปุ๋ยก็20/10ไล่ขึ้นไปแล้วก็ทางใบเสริมแค่นั้นครับทางใบบ่อยไหมทางใบผมเน้น15 วันไม่เกิน1เดือนแต่ก็ทำไปตลอดใช่ๆครับถ้าไม่มีเวลาจริงก็ไม่เกิน1เดือนต้องฉีดแต่น้ำก็สเต็ปเดิมสเต็ปเดิมครับแล้วก็มีขี้ไก่อะไรพวกนี้ครับปุ๋ยมักครับคู่กันไปความเลยกันจัดเต็มเหมือนกันของเข้ามาแพงอ่ะนะมันต้องดูแลดีๆใช่ครับถ้าตายไปต้นนึงก็โอ้โหเสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร่เลยโอ้ต้นเนื้อเยื่อแพงเหมือนกันแพงมากถ้าสำหรับคนทั่วไปให้ใจไม่ถึงจริงๆอ่ะพี่กล้าเอ๊ะระยะของที่นี่ระยะปลูกเท่าไหร่8x8ครับดีไหมหรือว่าห่างไปหรือกำลังดีกำลังดีครับกำลังดีเพราะว่าทรงต้นมันใช่ครับเพราะรถเครื่องจักรเข้าทำงานได้ง่ายมันยังมีช่องว่างที่เข้ามาจัดการเข้ามาทำงานอะไรได้สะดวกไม่ใช่รอบวงนี่ก็เอาไม่โคปั้นเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมไอ้รอบวงที่ทำต้นอายุสักปีกว่าปี8เดือนแล้วงั้นก็ทำแล้วครับสูงไหมทำสูงไหมคะตอนเริ่มทำสูงครับนี่มันก็ทลายลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอตัดแต่งอะไรเสร็จปุ๊บถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วปุ๊บก็ต้องเอาไมโครมาลงอีกทีส่วนอื่นใช้คนแต่ผมใช้รถไมโครค่าจ้างเท่ากันคือจะคุมโคนซะทีเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องให้โปร่งอย่างเงี้ยครับทางนู้นมันไม่ทันมัวแต่ทำลูกกันอยู่เด็ดลูกกันก็เลยต้องเอาผลผลิตไว้ก่อนเลยทิ้งหญ้าไว้อันนี้ผลผลิตเสร็จแล้วก็มาจัดการในแปลงอีกทีที่นี่ค่าดูแลรักษาดินมันตกไปเยอะไหมคะ30 ไร่เขาตีเป็นต่อปีปีหนึ่งต่อต้นมันอยู่ 3,000 กว่าบาทคือคิดเหมาเป็นใช่ครับหลายต้นเลยค่าดูแลการรวมทั้งระบบเลยนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าปีถัดไปก็น่าจะเริ่มคืนผลถ้าผลผลิตมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนุ่นแรกๆนี่ก็ยังโดนเกสรนอกเข้ามาเกสรไม่รู้เกสรค้างไปหรือเปล่าส้มติดมั้งไม่ติดมั้งเนี่ยใช่ไอ้ที่เป็นกระเทยพวกนั้นครับนั่นแหละเพราะปกติบาฮีเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ผสมง่ายที่สุด
แล้วปีที่แล้วผมทดลองผมผสมต้นเนี้ยต้นนู้นไม่ผสมเลยเกสรละอองปลิวไปบางๆแค่นั้นแหละก็ติดเต็มต้นเลยติดง่ายติดง่ายแต่พอดีเจอเกสรที่ไม่มีคุณภาพมาด้วยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยในอย่างเงี้ยเนี่ยปกติเนี่ยมันรุ่นเดียวกันหมดเลยลูกจะต้องใหญ่เท่ากันเหมือนที่เปิดที่ให้ดูนะครับเนี่ยจะต้องลูกเท่านั้นหมดทุกจันทร์แต่นี่ลูกกระเทยเขาบอกว่าลูกไม่ใหญ่แต่ผมก็เอาขึ้นมาได้จนหน่อยเองละถ้าไม่แก่ซะก่อนก็จะเอาขึ้นอีกจะลองดูขอดูหน้าหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าใช่ต้องหน้าหน่อยขโมยจะได้กลัวการทำให้เจอเพื่อนที่ห้างเนี่ยการทำรัดยา